คุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมครับวันนี้เปิดเผยการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนนะช่วงกรุงเทพโคราชเนี่ยมันยังเหลืออีก2สัญญาที่ไม่ได้เริ่มก่อสร้างทั้งหมดมันมี14สัญญาตอนนี้เหลือ2สัญญาที่ไม่ได้เริ่มสร้างคือสัญญา 4-5 บ้านโพพระแก้วนะ 13.3 กิโลเมตรนะบริษัทบุญชัยพาณิชย์เสนอราคาต่ำสุด 9,913 ล้านสัญญาเนี้ยรวมถึงสถานีอยุธยาด้วยไงครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้ลงนามก่อสร้างนะเพราะฉะนั้นรัฐมนตรีช่วยคมนาคมบอกว่าผู้รับเหมาเขาเสนอราคาที่ต่ำสุดก็คือ 9,913 ล้านนานแล้วแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะยืนราคานี้อีกนานเท่าไหร่เพราะฉะนั้นหลังรัฐบาลแถลงนโยบายจะนำเรื่องนี้หารือกับท่านนายกแพทองธารชินวัตรคาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาได้ภายในเดือนตุลาคมนี้หรือไม่ตุลาคมนี้นะแล้วก็ในรายละเอียดเบื้องต้นฮะหลังจากที่มีปัญหาเรื่องมรดกโลกไหมจะต้องส่งเรื่องนะผลการศึกษา HIA นะไปให้กับทางยูเนสโกคุณสุรพงษ์วันนี้เปิดเผยว่ารฟท.ได้ศึกษารายงานประเมินผลกระทบต่อแหล่งมรดกโลกหรือว่า HIA นะเสร็จแล้วแล้วสผ.ส่งรายงานให้ยูเนสโกตามขั้นตอนครบถ้วนนะรวมไปถึงปรับแบบและดำเนินการตามที่ยูเนสโกร้องขอเพื่อไม่กระทบกับความกังวลเช่นปรับลดความสูงของโครงสร้างจาก19เมตรเหลือ17เมตรแนวเส้นทางอยุธยาสร้างบนเขตทางรถไฟไม่ได้อยู่ในพื้นที่มรดกโลกนะแต่อยู่ห่างออกไป 1.5 กิโลเมตรมีแม่น้ำป่าสักขั้นอยู่เป็นบับเบิ้ลโซนค่ะนะนี่คือแบบที่ปรับแล้วนะฮะนะก็คือแบบนี้แหละแบบที่เราเคยเห็นกันนั่นแหละครับนะแล้วรายละเอียดเนี่ยตอนนี้รอนะเรื่องมรดกโลกเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลงนามเนี่ยรฟท.เนี่ยอนุมัติแล้วแล้วก็มีเงื่อนไขว่าให้ก่อสร้างแนวเส้นทางไว้ก่อนเว้นสถานีเอาไว้รอเรื่องมรดกโลกนะนี่อันนี้สัญญานี้ที่รออยู่เนี่ยแล้วก็สสก้าวไกลจำได้ไหมที่ออกมาคัดค้านเออสสพักส้มเนี่ยที่พยายามนะลึกเกินเรื่องนี้นะจนกระทั่งคนอยุธยาเนี่ยออกมาแสดงพลังกันว่ามีแต่คนอยากได้นะเนี่ยอันนี้สสพักส้มอ่ะที่ขวางอยู่อ่ะยังไม่ได้เซ็นเลยนะแล้วก็อีกสัญญานึงเป็นสัญญา4-1ในกรุงเทพทีนี้ค่ะคือบางซื่อดอนเมืองอันนี้มันจะมีประเด็นเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินเพราะว่ามันใช้โครงสร้างเดียวกันมันต้องไปคุยกับผู้รับเหมาโครงการนั้นรถไฟความเร็วสูง3สนามบินซึ่งอันนี้ท่านนายกแพทองธารนะอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการใหญ่ที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเข้าไปแก้ปัญหาเพราะรถไฟความเร็วสูง3สนามบินถึงวันนี้ยังไม่ได้สร้างเลยใช่แล้วพอล่าช้าก็กระทบกับเมืองการบินตะวันออกอีกทีนี้ EEC. กระทบกับ EEC อีกทีนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะขับเคลื่อนเนี่ยตอนนี้บางเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ใช้งบประมาณเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเชิงนโยบายให้มันเดินต่อไปได้เพราะเงินมันพร้อมหมดแล้วเอกชนร่วมลงทุนไงหลายเรื่องตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้รัฐบาลที่กล้าตัดสินใจแล้วกล้าเดินหน้ามันจะไปได้เร็วมากตอนนี้นะโดยไม่ต้องใช้เงินด้วยซ้ำส่วนที่ต้องใช้เงินนี่มันอีกเรื่องนึงมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ